ถ้าเรียนเป็นคำเดียวตัวละเอ็มก็ตัวเองเขียนต่อเขียนได้สองชั้น Where do you work for what do you work what do you do for work ทำงานอะไร I'm a waiter Where do you work I work in zero แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราอ่านสมมติฝรั่งให้เราอ่านนะเป็นไปจำไม่เลยเขาใส่เขามากต้องหยุดครับบางคนอ่านเลย I work in zero bank ของไม่ใช่ I work in zero จุดนี้แล้วก็ bank ของบางคนนี่เวลาอ่านที่มันเป็นสตอรี่นะครับเป็นอาร์ติเคิลเป็นเรื่องเนี่ยมีเขามากก็ไม่หยุดกับอ่านรัวไปเลยครับคุณจะต้องก็ไม่หยุดครับประโยคคำถามใส่ question มาทุกครั้งประโยคบอกเล่าใส่ full stop อเมริกันเรียกว่า period คนอังกฤษเรียกว่า full stop อันเดียวกันแล้วต่อโอเคนะต้องทำไมต้องใส่คอมมาตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรมันมีนามสองตัวมารวมกันตัวแรกต้องใส่คอมมาครับถ้ามีเกินสามตัวหลังต้องมีเนมเล็กน้องอาจารย์ก็พูดอังกฤษได้กับเขียนด้วยแต่จะให้เขามาแต่งอะไรเขียนเป็นจมูกจมาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ถูกบอกคนละเรื่องแต่โอเคจบแล้วตัวนี้มีอะไรถามไหมมีไหมไม่มีเนาะเข้าใจไหมเข้าใจนะเอานั่นผู้ไทยมันก็ได้เสือก็ได้ที่พระอาจารย์ก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวคนที่ภาษาอังกฤษก่อนมันจะฟังไม่รู้เกือบทุกคนขอให้ฟังฝรั่งเลยครับตามองคนเกือบทุกคนว่างเลยอ่ะมาดูครับเทียบอักษรเอาตัวนี้ก่อนจะได้ให้ถามแต่ละหน้าที่อ่านมันแล้วไม่เข้าใจถามเลยครับไม่ต้องกลัวอาจารย์จะตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้วันนี้อาจารย์ก็หาคำตอบมาให้อาจารย์มันกลัวว่าอาจารย์จะตอบไม่ได้ต้องกลัวจริงจะถามได้ไหมใช่วิธีการตอบอาจารย์ก็จะโยกว่าเวลาจะถามต้องถามให้ตรงคำตอบอาจารย์นะอาจารย์ถามตรงคำตอบใช่ยัง What time is it เนี่ยเวลาฝรั่งพูดครับเขาจะไอตัวอะไรเนี่ย What time is it เขาจะไม่พูดว่า What time is it 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 เขาจะเอาไอตัวหลังมาตอบว่าตัวเองตรงไหน What time is itเวลาเท่าไหร่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งสามคำเรียนเยอะๆเรียนนิดเดียวพูดได้ประโยคเดียวพอเรียนเยอะๆพูดได้ทั้งสามประโยคแปลเหมือนกันฝรั่งบางคนก็ใช้คำนี้ฝรั่งไม่เขาพูดคำไหนมาเรื่องต้องสอนก็ได้กี่โมงอยากเวลาเท่าไหร่เวลาแล้วก็กี่โมงอยากก็ได้อาจารย์จะใช้เวลา What time is it หนึ่งสอง What is the timeWhat is the time? 3. What time? Have you got the time? ก็แปลเหมือนกันแปลว่าอะไรครับเวลาเท่าไหร่ What time is the time? What is the time? ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นี่กันอันที่สองอะไรครับในกระดานเมื่อกี้นี้ What time is it? เวลาเท่าไหร่What time is it? What time is it? เวลาเท่าไหร่ที่สามประโยคนี้ Have หรือเป็นสำนวนครับ Have is the time ใช่ Have คือ time อย่าไปแปลตามตัวนะครับเวลาเท่าไหร่คุณโกน Have you got the time? คุณเดี๋ยวนั่นอย่าไปแปลว่าคุณมีเวลาไหมไม่ใช่ครับมันเป็นสำนวนครับนี่สามอันนี้แปลเหมือนกันหมดเลยเขาจะพูดประโยคไหนมากันแล้วเด็กเรารู้หมดครับคนเราเองจะพูดคำนี้มากูก็รู้คำนี้กูก็รู้กูรู้หมดไม่ใช่รู้แต่ตัวนี้พอเขาพูดคำนี้มางงครับอาจารย์ที่บอกว่าไอ้ที่เรายังไม่รู้มีเยอะครับก็เหมือนภาษาเราคำเดียวพูดตั้งในคำภาษาอังกฤษเลยครับ What is the time What time is it Have you got the time Have you got the time แปลว่าเวลาเวลาจะถามเขาก็ Excuse me หันมามองเราHey you ไม่ใช่ you ก็ไปถามเขาเลยไม่ได้หรอก excuse me เราพูดเพื่อให้เขามามองเราแล้วเขาถามไม่ใช่พูดถามเลยขอโทษนะครับนะ
ปลเหมือนกันหมดครับแปลว่าเวลาชีวิตต้นไม่ใช่ทำการอาจารย์อะไรครับชีวิตต้นกับการเนี่ยแคปิตอลไม่ใช่แคปิตอลถูกแล้วแปลว่าใหญ่แปลว่าสำคัญแคปิตอลซิตี้คือเมืองหลวงแคปิตอลเลตเตอร์ตัวอักษรตัวใหญ่แคปิตอลเขาแคปตันนะครับแคปตันอะแคปตันแคปตันเหมือนกันนะแคปตันเขียนเหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนแคปตันไม่เหมือนครับไม่เหมือนเขียนว่าอย่างตัวอย่างเลยครับตัวอย่างครับอ่ะโอเคนะเวลาบอก is is แล้วก็ตามละ is a 45การบอกเวลาบอกได้ตั้งหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมและง่ายสุดบอกชั่วโมงก่อนตามหลังด้วยเวลานาทีบอกชั่วโมงก่อนแล้วก็บอกตามหลังด้วยนาที845แบบที่หนึ่งแบบที่สอง is a quarter to nine is a quarter to nine อีก15นาทีถึง9นาฬิกาแบบที่สองยากมันแล้วแต่เราละแล้วแต่เราจะใช้แต่เขาจะพูดแบบไม่มาเราก็รู้หมดเพราะเราเก่งไงครับแต่เราเวลาพูดต้องพูดให้ถูกนะต้องมีโปรไฟล์บอกชั่วโมงก่อนแล้วตามหลังด้วยโปรไฟล์แล้วอะไรต่อก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรอีกไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีก็เมื่อเรามีเงินอยู่150เราไม่ต้องบอกว่าบาทเพราะเขาคนรู้กัน150ไม่ใช่ผ่านแน่นอนมีเงินเท่าไหร่150ไม่ต้องมาร้อยไม่ต้องบอกว่าผ่านเพราะคนรู้กันจัดของรู้ก่อนเกดอ่ะครับ it a 45 845บอกชั่วโมงก่อนตามหลังด้วยนาทีก็มันแล้ว4 โมง4 โมง ให้8 โมง 4 โมง845ไม่ได้อะไรนะ845 845แล้วก็5โมงอ๋อเขาไม่พูดกันครับคืออย่างนี้ครับภาษาไทยครับ speed the way people think พูดที่เขาพูดอย่าไปพูดอะไรที่เขาไม่พูดเช่นบอกว่าโทรศัพท์ไม่สบายเงี้ยใช่เขาไม่พูดเลยนะโทรศัพท์เสียใช้กับคนก็ได้พ่อเสียแม่เสียได้ของเสียได้ใช่ไหมคือบางอย่างที่เราต้องเรียนในเรื่องตัวเหตุผลคือว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ใช่เราก็ไม่ใช่Speak the way people speak พูดในวิธีการที่เขาพูดกันใช้ในสิ่งที่เขาใช้กันอะไรที่เขาไม่ใช้แต่ถามว่าคำนี้ไม่เคยเจอไม่มีใครใช้กันเพราะเราไม่เคยเจอเลยอ่านหนังสือมาเยอะแยะไม่เคยเจอเราก็จำลูกศิษย์เขาจบปริญญาเขามาถ่ายรูปอาจารย์ยิ่งใหญ่แถวนี้ฮะมาอาจารย์ครับเข้ามาได้ยังไงอาจารย์เอาจะเอาเลยไหมก้องเชิญเชิญเสียก็ขอเวลาสองนาทีครับครับเข้ามาเข้าหรอเข้ามาจะเหมารูปไม่ใช่เหรอดูกลัวคนไม่ด้วยเชิญเชิญเข้ามาเดี๋ยวมานั่งนี่นั่นนี่ก็ได้นั่งก่อนแล้วอาจารย์เอาเขาดูไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาแป๊บเดียวนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนข้องมาเดี๋ยวจะเอาคอฟฟี่อาจารย์เฟสเอาคอฟฟี่อาจารย์เฟสเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาเลยจะหนูมีกล้องนั่นเข้าไปเลยเราก็ไปเลยไม่หนูใช้ไม่พูดได้แล้วของไปหมดยังแล้วนั่นตา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 ไม่ตุกตาอ่ะมายืนตรงนี้ดีไหมยืนสักหน่อยดีไหมให้เราถ่ายดูอ่ะมายืนดีคนเดียวยืนอย่าให้เพื่อนถ่ายอาจารย์แนะนำตัวเออเนี่ยอ่ะให้อาจารย์แนะนำตัวมายืนให้แบบให้ขอเวลาน้องแกะดิยืนครับดูสั้นจะให้ถ่ายนะครับชี้ออกชี้ออกชี้เฉยๆทำท่าเฉยๆไปครับครูในรับก็เอาเลยครับใครเอาแต่แนะนำชี้เฉยครูในรับก็ชี้ครับเอาครับไปถ่ายครับมุมครับมุมนอกหลายๆมุมครับอันนี้เรื่องที่มาจากเคยมาเรียนที่นี่ตั้งแต่ป.2ครับจนกระทั่งจบม.เป็นเด็กรุ่นแรกเลยครับป.2ถึงม.6ที่นี่สิบกว่าปีจบปริญญาเลยมาถ่ายรูปที่นี่ที่ไหนที่สวยมากเลยที่สวยที่เรื่อยๆผมก็จะสอนตรงนี้โอเคครับ is there an ATM around here อะไรมึงไปดูนะไปนั่งตรงนี้ท่านหนึ่งครับATM ครับธนาคารตรงนี้ก็ได้ครับยืนนั่งกระดาษไปถ่ายรูปคนถ่ายรูปนั่งนะ
ATM นี่ถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับมันมีสองความหมายนะแต่พูดถึง ATM นี่คืออะไรครับธนาคารโอมิติคืออะไรครับโอมิติครับ ATM ถ้าภาษาคอมพิวเตอร์อีกความหมายนะระบบเน็ตเวิร์กระบบเครือข่ายอีกความหมายแต่ถ้าเรากำลังเรียนที่ไม่ใช่กับ ATM ถ่ายตัวเราเห็นนักเรียนเดินครับมันก็บรรยากาศคุณนะครับทุกตัวเลยครับอ่ะ ATM ครับใครบอกว่าจัดได้ที่เราไปกด ATM วันนี้แหละครับออโตเมติกออโตเมติกต่อครับแมชชีนเทเลอร์ครับอะไรต่อครับใครอะไรมุมกับมาทำมุมที่เลยครับแมชชีนแล้วก็อะไรครับแมชชีนแมชชีนคุณจะเป็นตัวใหญ่ขอไปครับมีคำว่ามีตีมุขแล้วก็อะไรต่อครับแมชชีนแมชชีนเรียบร้อยครับด้วยสถานะแล้วอะไรทีนี้เราบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคำย่อคืออะไรถามกูว่ากูไม่รู้คำย่อแปลว่าอะไรแต่กูรู้กูเอเดียมคือกูไปกดตรงนั้นได้ตังค์มานั่นแหละคือเรานั่นบางอย่างเราจะเป็นต้องรู้ไหมต้องถามไปหลังบางคนเขาก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเฉพาะกดตังค์ได้ใช่แม่พระอาจารย์อ่านภาษาไทยก็ไม่ออกครับไม่รู้แม่จะแบ่งเรียนแต่แม่รู้ไหมแม่รู้ครับเอทีเอ็มที่ไหนนี่ตัวเอทีเอ็มคนหนึ่งใช่ไหมถามแม่ว่าย่อมาจากแม่ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเอทีเอ็มคืออะไรนั่นเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันอย่างน้อยครับแม่ไม่รู้ว่าคำย่อมันย่อมาจากไหนแต่ให้รู้ว่ามันคืออะไรให้รู้ความหมายคืออะไรใช่เช่นเฟซบุ๊กคืออะไรแม่ไม่รู้ละมาเล่นเป็นแต่แม่อาจจะเล่นเป็นแบบนี้อาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าจะเป็นต้องรู้อะไรทุกอย่างเป็นต้องรู้เยอะเทคโนโลยีวันนี้ใช้อันนี้อเมริกาเขาไม่ใช้เงินสดครับเสร็จเรียบร้อยเนาะอยากให้มีเดี๋ยวพี่มาขอดูเราไปดูคอมได้ครับได้ครับโอเคไปไม่เป็นไรอย่าพิจิตรได้ได้ลูกก็เขาอยู่อะไรแบบ